วงกีฬาบ้านเราในขนาดนี้นะคะต้องส่งกำลังใจให้กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์อย่างมากเลยนะคะหลังจากที่พบเรื่องราวสูญเสียค่ะคุณแม่จากไปกระทันหันนะคะด้วยเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันค่ะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับหนึ่งของไทยพบข่าวร้ายเมื่อได้สูญเสียคุณแม่คำผันสุวรรณศาลาไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคุณแม่คำผันมีอาการหายใจไม่ออกก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมซึ่งน้องเมย์พยายามปั๊มหัวใจกู้ชีพให้คุณแม่แต่สุดท้ายแม่สิ้นใจระหว่างทางส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของแม่คำผันเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันไม่ได้จากการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดซึ่งคุณแม่คำผันปกตินั้นจะมีการตรวจเชื้อโควิด-19 ทุก5วันอยู่แล้วส่วนคุณพ่อวินัชชัยอินทนนท์นะคะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้านน้องเมย์ยังรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเนื่องจากคุณแม่เสียชีวิตไปแบบกระทันหันโดยไม่ได้มีการล่ำลากันพร้อมกันนี้ยังกล่าวขอโทษคุณแม่ที่ยังไม่สามารถนำเหรียญทองโอลิมปิกมาให้คุณแม่ดูตามที่ใฝ่ฝันไว้แต่หลังจากนี้สัญญาว่าจะนำความสำเร็จมาให้คุณแม่เห็นให้ได้ไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหนก็ตามนะคะส่งกำลังใจให้กับน้องเมย์กันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมครับแสดงความเสียใจกับน้องเมย์และครอบครัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์เช่นเดียวกันนะครับ